สาวโดนตำรวจคล้ำอกหรือว่าแค่ทำตามหน้าที่นะหญิงสาวรายหนึ่งยื่นฟ้องเมืองเลตันหลังตำรวจลามกไม่เพียงกล่าวหาว่าเธอเมาอะไรแล้วขับแต่ยังลูบคลำหน้าอกของเธอระหว่างการจับกุมเมื่อวันที่25กรกฎาคมอแมนดาฮาวตันได้ถูกรถอีกคันชนท้ายเธอก็เลยโทรแจ้ง911เพื่อขอความช่วยเหลือแทนที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ที่มาถึงกลับสงสัยว่าอแมนดาน่ะขับรถภายใต้อิทธิพลของสุราหรือว่ายาเสพติดเนื่องจากเธอมีพฤติกรรมแปลกๆที่ต่อมาแพทย์บอกว่าเกิดจากการกระทบกระเทือนจากรถชนอแมนดาต้องผ่านการทดสอบจากตำรวจและเมื่อเธอไม่ผ่านก็ถูกจับทันทีหลังเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือให้เธอเขาก็เริ่มดำเนินการตรวจค้นร่างกายตามที่ชมได้จากวิดีโอดัชแคมอแมนดาอ้างว่าถูกตำรวจลวนลามแม้ว่าเธอจะขอให้เขาหยุดแต่เขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะค้นตัวเธอเธอถูกตั้งข้อหาเมาแล้วขับแม้ผลการตรวจเลือดและปัสสาวะจะแสดงผลเป็นลบกรมตำรวจเลตันได้ออกมาปกป้องเจ้าหน้าที่ว่าจากวิดีโอเจ้าหน้าที่นายนี้ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายซะหน่อยหลังจากชมวิดีโอแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าใครถูกใครผิดกันแน่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ